มาต่อการที่การจัดทำแท็กซี่ต้นแบบที่มีคุณภาพครับมหาวิาทยาลัยธุรกิจบัณฑิตผนึกกำลังกับโมรันิธิทำดีเปิดศูนย์แท็กซี่นิวเจนพร้อมทั้งเปิดตัวแท็กซี่ต้นแบบที่มีคุณภาพภายใต้สโลแกนเดินทางปลอดภยัยใส่ใจบริการในโครงการแท็กซี่นิวเจนครับรองศาสตราจารย์ดรวรากรสามโกเศษอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกล่าวว่าโครงการแท็กซี่นิวเจน คือจุดเล็กๆของการเริ่มต้นทำความดีในสังคมเพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพแท็กซี่เป็นอาชีพที่มีเกียรติการบริการผู้โดยสารอย่างมีคุณภาพย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งใจทำความดีซึ่งความดีนั้นสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือสถานการณ์ใดดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงพร้อมสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมสารต่อความดีในกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องด้านคุณดานายจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีกล่าวว่าโครงการแท็กซี่นิวเจนเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยที่เยาวชนคนรุ่นใหม่คิดริเริ่มทําโครงการเพื่อสังคมจนในที่สุดจึงเกิดเป็นโครงการดังกล่าวขึ้นมาโดยทางนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขณะเดียวกันน้องๆนักศึกษากลุ่มนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการทำความดีอาทิสวพ .91 สสภาคเอกชนประชาชนทั่วไปสำหรับในครั้งนี้ได้มีการเปิดศูนย์แท็กซี่นิวเจนขึ้นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเพื่อปรับปรุงการบริการของแท็กซี่พร้อมทั้งรับสมัครและจัดอบรมความรู้ที่จำเป็นในการบริการอาทิ การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของคนขับแท็กซี่ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจรรยาบาัรณัารให้บริการตลอดจนเชิญชวนแท็กซี่ทีมงานกระปุกบุญมาเป็นแท็กซี่นิวเจน20คันแรกเพื่อเป็นแท็กซี่ต้นแบบคุณภาพครับ ทั้งนี้เงื่อนไขและคุณสมบัติของแท็กซี่นิวเจนประกอบไปด้วยคนขับแท็กซี่จะต้องมีไมตรีที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแต่งกายสุภาพไม่ล่วงละเมิดทางเพศหรือใช้วาทะแห่งความเกรียดชังไม่โกงมิเตอร์พูดจาสุภาพมีการแนะนำตัวก่อนการให้บริการและหลังจากให้บริการต้องกล่าวคำว่า ถึงจุดหมายปลายทางแล้วขอบคุณที่ใช้บริการแท็กซี่นิวเจนสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะสำหรับแท็กซี่นิวเจนนั้นจะมีสัญลักษณ์โลโก้หรือสโลแกนซึ่งติดไว้ที่ตัวรถว่าเดินทางปลอดภัยใส่ใจบริการครับ